Time Machine News ครับกับเรื่องราวของ YouTube ปล่อยฟีเจอร์ใหม่สำหรับสมาชิก YouTube Premium ชื่อว่า Sleep Timer ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้โดยในวันนี้นะครับผมจะมาพูดว่าฟีเจอร์นี้ใช้อย่างไรแล้วบ้างแล้วก็มีประโยชน์กับเรายังไงครับโดยถ้าคุณพอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับพรีเมียมหรือผู้จ่ายรายเดือนพรีเมียมครับที่เขาเนี่ยได้มีฟีเจอร์ใหม่โดยฟีเจอร์นี้นะครับก็คือฟีเจอร์ Sleep Timer ครับหรือ Sleep Timer หรือก็คือเวลากำลังนอนครับหรือว่าแบบนาฬิกากำลังนอนแต่ว่าภาษาไทยนี่ไม่ได้ครับ Sleep Timer ก็คือมันเนี่ยจะปิดหน้าจอครับสมมติเรากำลังจะนอนใช่ไหมเราคิดว่าเราดู30นาทีปุ๊บเดี๋ยวเราก็หลับเดี๋ยวเราก็นอนใช่ไหมเราตั้ง Sleep Timer 30นาทีปุ๊บในอีก30นาทีหน้าจอใช่ไหมครับเวลา YouTube มันหยุดเล่นปุ๊บหน้าจอเดี๋ยวสักไม่เกิน10นาทีเนี่ยมันก็จะดับไปครับทำให้สมมติคุณเนี่ยดับไปแล้วใช่ไหมครับหน้าจอของคุณเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมันจะดับไปวับไปเลยครับและทำให้คุณเนี่ยไม่เปลืองแบตเตอรี่ระหว่างที่คุณนอนหรือว่าคุณทำอะไรอย่างอื่นครับหรือถ้าคุณยังตื่นอยู่คุณเนี่ยก็สามารถกดปุ่มต้องการที่จะต่อเวลากดต่อเวลาปุ๊บแล้วสามารถเลื่อนได้ว่าต่อยังไงต่อยังไงต่อยังไงหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไม่ต้องการที่จะต่อเวลาต้องการที่จะกดปิดไปเลยถ้าสมมติว่าคุณยังแบบไม่คิดยังไม่นอนก็กดปิดใช่ไหมหรือถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไม่ตอบปุ๊บแบบสัก11นาทีนะครับมันเนี่ยทำงานปิดเครื่องคุณเลยปิดเครื่องคือมันจะหยุดตัว YouTube Playback ใช่ไหมครับก็คือปิดตัวที่เรากำลังเล่นอยู่แล้วเดี๋ยวไม่กี่นาทีนะครับตัว Sleep Timer ของเครื่องเรานะครับก็คือเวลาเราไม่ได้ใช้นานๆมันจะเข้ามาครับแล้วก็ทำการปิดหน้าจอของตัวเครื่องเราเนี่ยโดยอัตโนมัติครับโดยฟีเจอร์ Sleep Timer นะครับมี Use Case คุณเนี่ยกำลังจะนอนเหลือ30นาทีคุณก็คุณนอนแน่ๆคุณดูใช่ไหมครับเดี๋ยวพอคุณหลับเนี่ยมือถือก็จะปิดตัว playback นะครับหรือว่าหยุดวิดีโอนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยสักพักเนี่ยมือถือก็จะดับไปเองครับและนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและในวันนี้ผมจะลาไปก่อนสวัสดีครับ